Xiaomi ประกาศเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mi 10T ในวันที่30กันยายนนี้คาดมีทั้งหมด3รุ่นคือ Mi 10T Pro Mi 10T และ Mi 10T Lite Xiaomi ประกาศเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mi 10T ในวันที่30กันยายนนี้คาดมีทั้งหมด3รุ่นคือ Mi 10T Pro Mi 10T และ Mi 10T Lite ล่าสุดทาง Xiaomiก็ได้ประกาศวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mi 10T อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยคาดว่าจะมาพร้อมกันถึง2รุ่นคือ Mi 10T และ Mi 10T Pro และอาจมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวรุ่นเล็กอย่าง Mi 10T Lite อีกรุ่นด้วยครับโดยจะเปิดตัวในวันที่30กันยายนนี้เวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยครับนอกจากนี้ยังมีภาพหลุดโปสเตอร์โฆษณาในประเทศไทยออกมาอีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Mi 10T Pro เคยมีภาพหลุดออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วครับที่เผยให้เห็นถึงกล้องหลังจำนวน4ตัวโดยกล้องตัวหลักจะมีโมดูลที่ใหญ่กว่าตัวอื่นและมีความเร็วสูงถึง108ล้านพิกเซลให้หน้าจอแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าพร้อมค่า Refresh Rate 144 Hz ให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยครับส่วนในรุ่น Mi 10T รุ่นพื้นฐานจะมีหน้าตาเหมือนกันครับแต่จะให้กล้องหลังที่ลดความละเอียดลงเหลือ64ล้านพิกเซลและเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับทาง Xiaomi ได้ออกมาประกาศว่าเตรียมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mi 10ที่รองรับ 5G ในราคาที่จับต้องได้ครับโดยยืนยันว่าจะมีราคาต่ำกว่า 11,200 บาทจึงมีการคาดการณ์กันว่าอาจมีรุ่นเล็กเปิดตัวอีกรุ่นด้วยครับคือรุ่น Mi 10T Lite นั่นเองครับและสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mi 10T จะวางจำหน่ายที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแน่นอนครับเพราะได้มีภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่แปะที่มีสตอร์ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะครับแฟนๆ Xiaomi บ้านเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบทีครับ